การที่จะกลับมาอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1 เดือนนะครับช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะออกซ้อมปั่นจักรยานเหมือนอย่างที่เราเคยได้ออกปั่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับหรือสถานการณ์ระบาดของโควิด-19นะครับทำให้เราเนี่ยออกปั่นจักรยานได้ลำบากหลายๆท่านก็เรียกว่าออกไม่ได้เลยว่างั้นนะครับคราวนี้เราก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราหยุดปั่นจักรยานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าเราหยุดปั่นกี่วันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างขั้นแรกนะครับก็คือถ้าเราหยุดปั่น3 วันนะครับถ้าเราหยุดปั่น3 วันเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันเสียหายจากการฝึกซ้อมจักรยานเนี่ยมันจะได้พักนะครับมันจะได้ฟื้นฟูนะครับไกลโคเจนที่ใช้ไปในการฝึกซ้อมครั้งก่อนหน้านะครับมันก็จะได้เติมเต็มนะครับอันนี้ดีนะคือร่างกายเราเนี่ยจะกลับมาเฟรชนะครับมีพลังพร้อมถ้าสมมุติว่าเราจะแข่งเนี่ยก็คือว่าพร้อมแข่งนะครับถ้าเราหยุด3วันเนี่ยอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเราหยุด7วันนะครับผม7วันอะไรจะเกิดขึ้นครับก็คือว่าปริมาตรของเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันจะเริ่มลดลงซึ่งปริมาตรของเลือดเนี่ยสามารถลดลงได้ตั้งแต่ 5-12% นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับพอเลือดเราน้อยลงนะครับใน1 จังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยจากเดิมนะครับส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากๆนะครับเพราะเราฟิตนะครับเลือดเราเยอะมันก็ส่งปุ้งไปเยอะนะครับแต่คราวนี้พอเลือดน้อยลงเต้น1 ครั้งเหมือนเดิมนะครับมันก็ส่งไปได้น้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับก็คือว่าออกซิเจนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมันก็น้อยลงพอออกซิเจนน้อยลงนะครับกล้ามเนื้อมันก็ออกแรงได้น้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกแรงให้ได้เท่าเดิมนะครับหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าหัวใจต้องเต้นมากครั้งขึ้นนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าตอนเราฟิตเนี่ยเราปั่นที่สมมุติว่า100 วัตต์นะครับสมมุตินะครับเราอาจจะใช้หัวใจเนี่ยอาจจะเต้น100 ครั้งต่อนาทีสมมุตินะครับคราวนี้นะครับพอเราหยุดไป7 วันนะครับหัวใจอาจจะต้องเต้น105 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้ได้100 วัตต์ว่างั้นนะครับสมมุติเฉยๆนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของเราก็คือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มทนกับกรดแลคติกได้น้อยลงกว่าเดิมหมายความว่าเราจะล้าเร็วขึ้นกว่าเดิมในช่วงเราที่เราฟิตนั่นเองนะครับอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหลังจากที่เราไม่ได้ฝึกซ้อมจักรยานเป็นเวลา7 วันโอเคหลังจากที่เราไม่ได้ซ้อมจักรยานเป็นเวลา14-21 วันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าค่า VO2 max ของเรานะครับซึ่งก็เป็นค่าที่ออกซิเจนเนี่ยเราสามารถเก็บออกซิเจนไว้ในร่างกายเพื่อเอาไปใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันลดลงนะครับพอค่า VO2 max ลดลงก็หมายความว่าเรามีออกซิเจนเพื่อว่าออกแรงในช่วงเวลานั้นน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งค่าเนี้ยมันสามารถลดได้ตั้งแต่ 4-20% แล้วแต่บุคคลนะครับก็ทำให้เรียกว่าเราออกแรงได้น้อยลงนะครับเหมือนเดิมครับมันก็จะวนเหมือนเดิมเวลาต้องการออกแรงได้เท่าเดิมหัวใจก็ต้องทำงานสูบฉีดเลือดมากขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนให้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เพียงพอนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคคราวนี้ถ้าเราหยุดเป็นเวลา1 เดือนจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะน้อยลงและก็ความสามารถของร่างกายนะครับในการที่จะเอาไขมันมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับก็หมายความว่าเราจะปั่นได้อึดน้อยลงออกแรงได้น้อยลงนะครับเพราะกล้ามเนื้อก็ไม่มีแรงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ปั่นจักรยานเป็นเวลา1 เดือนนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงจนเรียกว่ามันจะเริ่มนิ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ปั่นจักรยานเนี่ยเป็นเวลาประมาณ6 เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียกจะว่าเหมือนกับเรา
เป็นเหมือนคนธรรมดาที่ไม่ได้ปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับเราก็ยังมีความแข็งแรงมากกว่าคนที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายอยู่บ้างพอสมควรนะครับ เหมือนว่าบุญเก่าเรายังพอมีนะครับแต่อันนี้คือจะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าแล้วถ้าเป็นนักปั่นจักรยานที่แบบว่าเป็นขาแรงเดิมนะครับเราจะหยุดปั่นจักรยานเนี่ยได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ2สัปดาห์ยังพอโอเคที่เราจะสามารถกลับมาฝึกซ้อมแล้วทำให้ฟิตได้เหมือนกับตอนก่อนที่เราจะหยุดได้นะครับผมโอเคคราวนี้นะครับแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะเรียกว่าสูญเสียความฟิตนะครับสมมติว่าเรายังสามารถปั่นจักรยานเรามีเทรนเนอร์อยู่ที่บ้านนะครับเราก็เรียกว่าเราปั่นเทรนเนอร์แทนแล้วถ้าไม่ชอบปั่นเทรนเนอร์นะครับเราก็ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นถ้าทำได้นะครับอย่างเช่นการเดินนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็วันไหนถ้าปั่นจักรยานไม่ได้ผมก็จะเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าวนะครับอันนี้ก็พอเรียกว่าถูไถไปได้นะครับหรือนะครับถ้าใครอยู่ในตึกอยู่ในคอนโดนะครับก็ใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดแทนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของเราได้ด้วยนะครับผมหรือถ้าใครแบบว่าฝึกซ้อมบนเทรนเนอร์ได้นะครับก็คือว่าใช้วิธีการทำเซตนะครับเวลาเราอาจจะไม่ค่อยมีในการปั่นนะครับแต่ว่าถ้าทำได้นะครับก็คือว่าเราทำเซตนะครับแบบว่าปั่นเต็มที่เลยนะครับเป็นเวลา30วินาทีครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก8ยกนะครับจะเราพักระหว่างยกอาจจะ2นาที5นาทีแล้วแต่นะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำแบบนี้นะครับสัก 2-3 ครั้งนะครับผมมันก็จะเรียกว่ายังสามารถช่วยรักษาความฟิตของเราได้นะครับถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะปั่นนะครับแต่ทำแบบนี้ยังพอก้อมแกมได้นะครับผมก็หวังว่านะครับเราจะสามารถผ่านสถานการณ์โรคระบาด ที่ทำให้เราเนี่ยส่วนใหญ่ปั่นจักรยานกันไม่ได้เนี่ยช่วงนี้ให้เราเนี่ยผ่านไปได้โดยเร็วนะครับเรามาสู้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราจะมากลับมาปั่นจักรยานด้วยกันอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ